โอเคครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างการจูนลำโพงออนไลน์ก่อนที่เราจะวัดรวมนะครับระบบที่ลูกค้าสั่งลำโพงหรืออุปกรณ์เนี่ยมาประกอบเองนะหรือจะสั่งจากร้านสั่งอะไรให้ประกอบเองก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราต้องการเช็คความถูกต้องของระบบทั้งหมดมันจำเป็นต้องมีการเช็คทีละใบทีละใบทีละใบนะครับแต่เทคนิคการเช็คให้รวดเร็วนะครับโดยที่หน้างานไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับเราก็มีให้นะครับเพจสอนจูนลำโพงมีวิธีการมีเทคนิคที่รวดเร็วให้ไม่ต้องกังวลว่าถ้าผมมี100ใบจะเช็คได้ไหมได้นะครับมีเยอะกว่านี้ก็ยังได้เลยนะครับหน้างานไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยนะครับในการเช็คแต่ขอให้มีความต้องการที่จะจูนลำโพงนะครับเรามีทางออกให้เสมอสำหรับระบบนี้ผมจะลองเช็คนะครับเป็นตัวอย่างนะจะให้ลูกค้าดูว่าหรือผู้ที่สนใจเนี่ยดูว่าลำโพงเนี่ยเมื่อต่อ1ใบเป็นยังไงต่อ2ใบเป็นยังไงแล้วก็รวมเป็นยังไงนะครับต่อ1ใบแยกเนาะตอนนี้มีอยู่2ใบนะข้างละ2เดี๋ยวให้หน้างานต่อ1ใบก่อนครับใบไหนก่อนก็ได้ครับใบที่1ครับนี่ครับใบที่1ครับอันนี้คือลูกค้าจังหวัดสงขลานะครับนี่เราออนไลน์อยู่จังหวัดระยองนะไปถึงจังหวัดสงขลานราธิวาสเราก็เคยไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะจูนไม่ถึงนะครับแน่นอนอยู่แล้วใบแรกใบที่2ครับสลับลงไปใบที่2ครับสลับใบที่2ครับผมเดี๋ยวลิงก์ครับสายลิงก์เนี่ย1บวก1ลบถูกต้องนะครับหน้างานคอนเฟิร์มเรียบร้อยลองดูนะลิงก์2ใบครับตามที่เราเข้าใจนะครับในการลิงก์2ใบแทนที่ลำโพงเนี่ยความดังแต่ละใบเนี่ยที่อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยแทนที่มันจะดังเพิ่มขึ้นแต่มันกลับดังลดลงมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่แค่2ใบนะถ้าเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับตัวนี้นะครับปัญหาก็คือต่อสายลำโพงผิดครับอันนี้ผมเฉลยเลยนะต่อสายลำโพงผิดได้ไงก็เพราะว่าลูกค้าซื้อตู้มาซื้อดอกมาคนละล็อตดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดบ้างแหละข้างซ้ายไม่มีปัญหาครับ2ใบด้านซ้ายแต่2ใบด้านขวาต้องมีใบหนึ่งต่อผิดอะไรใบไหนต่อผิดเราไม่รู้แหละแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับในการจูนลำโพงจะมีการแก้ไขให้ลูกค้าก่อนที่จะจูนรวมอยู่แล้วนะครับถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นะครับผมบอกเลยข้างซ้ายแทบจะไม่ได้ยินเสียงซับเลยเพราะหักล้างกันโอ้โหหักล้างกันแบบ 100% เลยถ้าพูดตามนี้นะครับเพราะต่อขั้วลำโพงผิด1ใบนะครับเราจ่ายมาจากpower 1แหล่งพอจ่ายมาจาก1แหล่งเป็นเฟสเดียวไปเจอลำโพงกับเฟสกันทั้ง2กับเฟสกัน1ตัวทำให้ลำโพงเนี่ยหักล้างกันนะครับเสียงมันก็เบาลงมันแคนเซิลนะครับเฟสมันหักล้างกันนั่นเองทำให้เสียงเบาลงเนาะโอเคเดี๋ยวแก้นะครับเฟสของลำโพงเดี๋ยวเราคอลเลกให้ว่าต้องแก้ตัวไหนโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบนะครับหลังจากที่เรากลับขั้วลำโพงนะใบไหนไม่รู้แหละนะต้องมีสักใบหนึ่งที่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะให้เช็คว่าหลังจากที่กลับแล้วเป็นยังไงนะครับที่มันถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คหนึ่งใบก่อนครับเราจะเห็นกราฟขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับมันต่างจากก่อนหน้ายังไงนะครับโอเคใบที่2ครับนี่คือใบที่2นะจะมีความแตกต่างด้านแมกนิจูดนิดหน่อยเพราะว่าไม้เราอยู่จุดเดียวแล้วก็มันอยู่คนละจุดกับตัวลำโพงนะครับมันอาจจะเลื่อมกันนิดนึงแต่ขอให้แอดซูมนะครับว่าลำโพง2ใบนี้ตอบสนองคล้ายกันนะครับทีนี้สำคัญเลยก็คือการลิงก์ครับให้นางานลิงก์ได้เลยเห็นอะไรไหมครับตามทฤษฎีหรือตามความเป็นจริงหน้างานก็แล้วแต่นะครับ
แล้วต่อลำโพงเพิ่มขึ้นมานะครับรับต่อลำโพงเพิ่มขึ้นมา1ใบนะคอมดังต้องเพิ่มขึ้นมาถูกต้องไหมครับจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้เพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนหน้านี้มันลดลงนะครับเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของเฟสของลำโพงฟังดีๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นใบไหนนะซึ่งเสียงซับเนี่ยสามารถเป็นได้คือเป็นได้ทั้งเฟสบวกเฟสลบทำได้หมดนะครับเพราะว่ามันสามารถกลับเฟสก็ได้หรือไม่กลับก็ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรนะมันขึ้นอยู่กับอะไรต้องดูทั้งซิสเต็มครับนะคำว่าบวกคำว่าลบไม่ได้บอกว่าลำโพงนี้กลับเฟสแล้วจะมีปัญหาหรือไม่กลับจะมีปัญหาไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันกลับมันควรที่จะกลับทั้งหมดถ้ามันไม่กลับก็ควรที่จะไม่กลับทั้งหมดถูกต้องไหมครับถ้ามันแหลมมา1ใบเราควรที่จะดูยังไงนะในระบบของท่านอาจจะเป็นแบบนี้อยู่นะลองดูครับการจูนลำโพงเนี่ยจูนออนไลน์นะครับของลูกค้าจังหวัดสงขลานะครับเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรทำไมมันฟังไม่ดีนะครับต้องบอกว่าข้างซ้ายเนี่ยแทบไม่มีเสียงซับเลยก็เห็นแล้วครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้คือแก้ไขให้เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะทำการจูนทั้งระบบครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับจุดหนึ่งที่เราแก้ไขให้ลูกค้าครับขอบคุณครับ